ปีนี้ถือว่าหนักจริงๆแล้วก็ถือว่ารุนแรงในรอบ 40-50 ปีเลยนะครับไปดูที่จังหวัดตรังกันก่อนนะฮะทางปภ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะครับก็บอกว่าตอนนี้ได้มีการเตือนไปยัง10อำเภอของจังหวัดตรังนะครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาบริเวณอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนและอำเภอห้วยยอดตรงนี้ให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองตรังแล้วก็อำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอรักษดานะครับขอให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำตรังที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนนะครับคือเหตุการณ์น้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมจากภาพคือฝนตกแล้วมันตกหนักมากๆเนี่ยในช่วงวันที่22 23 24ธันวาคมที่ผ่านมาตกหนักแบบไม่หยุดเลยน้ำมันก็เลยขังสะสมด้วยและตอนนี้ก็ยังตกอีกมันก็เลยทำให้หลายจังหวัดในน้ำท่วมจากจังหวัดตรังนะคะไปดูที่ยะลาบ้างค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ประชาชนที่จังหวัดยะลานะคะในหลายพื้นที่ค่ะขาดแคลนน้ำค่ะขาดแคลนน้ำและอาหารนะคะเพราะว่าที่จังหวัดยะลาเนี่ยมีมวลน้ำจากอำเภอสุขีรินทร์อำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสไหลลงแม่น้ำสายบุรีค่ะก็เลยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ไร่นาของประชาชนนะคะที่อำเภอรามันโดยมวลน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวและรุนแรงด้วยค่ะทำให้ประชาชนต้องขึ้นไปอาศัยใช้ชั้น2ของตัวบ้านแล้วก็ทางการไฟฟ้าเองก็มีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะคะทำให้ช่วงค่ำที่ผ่านมาชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้มาจนถึงตอนนี้เลยค่ะภาพที่เห็นคือต้องจุดเทียนเพื่ออาศัยแสงเทียนในการทานข้าวนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่2หมู่3หมู่4และหมู่5ที่ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาทางทีมฉลามภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเรือยนต์เข้าไปรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กเล็กค่ะโดยที่ขนย้ายเป็นไปด้วยความยากลำบากนะเพราะว่ากระแสน้ำเชี่ยวและรุนแรงแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็กำลังขาดแคลนน้ำและอาหารด้วยค่ะนอกจากนี้ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดจังหวัดยะลาได้ประกาศเปิดศูนย์อพยพจำนวน4แห่งค่ะเพื่อที่จะช่วยผู้ประสบภัยนะคะ4แห่งนี้จะมีศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลตันหยงมัดศูนย์พักพิงโรงเรียนบ้านเขาพระศูนย์พักพิงมัสยิดตันหยงมัดและศูนย์พักพิงที่ว่าการอำเภอระแงะซึ่งตอนนี้มีผู้ประสบภัยเข้าไปที่ศูนย์อพยพแล้วทั้ง4แห่งนี้รวมทั้งสิ้น300คนค่ะส่วนที่จังหวัดสตูลนะครับน้ำจากคลองท่าแพก็ได้ล้นเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านใน4อำเภอคืออำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองสตูลและอำเภอท่าแพโดยเฉพาะที่อำเภอควนโดนครับมีชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะครับหลังจากที่มวลน้ำเนี่ยมันล้นเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า300หลังคาเรือนเนี่ยถนนกลายเป็นแม่น้ำไปหมดแล้วนะฮะค่ะแล้วก็ที่ปัตตานีนะครับก็ฝนก็ยังตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องอีกก็ทำให้แม่น้ำนะครับแม่น้ำในปัตตานีนะฮะแล้วก็แม่น้ำสายบุรีเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วครับส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก่อนที่มันจะหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่4อำเภอ8ตำบล12หมู่บ้านครับแล้วก็ยังเข้าท่วมถนนที่หมู่บ้านเจาะกือเยนะครับอยู่ที่อำเภอสายบุรีด้วยส่งผลให้โรงเรียนเนี่ยต้องปิดการเรียนการสอนไปด้วยนะครับค่ะอีกพื้นที่หนึ่งที่นราธิวาสนะคะน้ำในคลองยะกังค่ะล้นทะลักท่วมถนนหนักสุดในรอบ50ปีตอนนี้บ้านเรือประชาชนก็เสียหายหนักนะคะแล้วก็ไฟฟ้าลัดวงจรบางบ้านด้วยโดยที่พื้นที่นราธิวาสในเช้าวันนี้จนถึงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมระดับน้ำจากคลองยะกังเพิ่มสูงขึ้นค่ะทำให้บ้านเรือประชาชนตามแนวคลองยะกังในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสถูกน้ำท่วมขังทั้งหมดแล้วก็ระดับน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ 50-80 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะคะโดยทางด้านของนายซอฟคอลออาแซรองประธานชุมชนยะกังบอกปีนี้น้ำท่วมหนักมากโดยเฉพาะบ้านริมคลองระดับน้ำท่วมถึงหลังคาบ้านแทบทุกหลังเลยค่ะถึงแม้ว่าประชาชนจะมีการเตรียมตัวไว้บ้างอยู่แล้วแต่ก็ไม่คาดคิดว่าน้ำจะสูงขนาดนี้ทำให้หลายครัวเรือนตอนนี้ไม่มีทั้งอาหารและน้ำดื่มนะคะอยากให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้าไปดูแลในพื้นที่ด้วยค่ะเพราะว่าทั้งหลายหลังเนี่ยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแบบนี้ครับคือพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะที่นราธิวาสหนักมากจริงๆคุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังจะไปช่วยเร่งอพยพคนออกมา
แต่ปรากฏว่าระหว่างที่กำลังช่วยเนี่ยกระแสน้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวกรากเหลือเกินเรือล่มฮะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้มีผู้สูญหายใน4คนเราดูคลิปนี้หน่อยฮะนี่ฮะเป็นวินาทีที่เรือมันล่มหรือว่าเรืออับปางนี่แหละครับแล้วก็เหมือนเรือมันก็สไลด์เข้าไปซุกที่ใต้ชายคาหลังคาบ้านตรงนี้คุณผู้ชมฮะแล้วมีคนที่ตกลงจากเรือเนี่ย4คนด้วยกันทันใดนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือต้นคลิปนะคุณผู้ชมพอเขารู้ว่าเรือล่มแล้วคนตรงนี้พยายามกวักเรียกกวักใครฮะทหารนะฮะวิ่งมาอย่างไม่คิดชีวิตรีบวิ่งมาที่จะช่วยฮะแต่คือตอนนี้4ท่านนี้ก็ยังถือว่าเป็นผู้สูญหายอยู่ยังหาไม่เจอนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านสะแนะหมู่ที่1ตำบลเรียงอำเภอรือเสาะมีคนสูญหายไปกับกระแสน้ำ4คน1นางคอติยะอายุ89ปี2นางอาอิซะอายุ63ปี3เด็กชายนาซูอาอายุ8ปี4เด็กชายมูฮัมหมัดนาบาสอายุ2ปีเรียกง่ายๆก็คือมีแต่คนแก่กับเด็กคุณผู้ชมฮะที่อยู่บนเรือลำนี้แล้วมันล่มอ่ะคือเขากำลังจะช่วยอพยพออกมาจากจุดที่มันวิกฤตที่น้ำมันท่วมหนักแต่ระหว่างการที่ช่วยออกมามันเกิดอุบัติเหตุโอ้โหคือตอนนี้ยังไร้วี่แววผู้สูญหายทั้ง4คนนะฮะเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะครับวันนี้เองเนี่ยก็มีข่าวว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่33นราธิวาสก็เข้าไปช่วยอพยพผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านด้วยนะครับที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ยังออกมากันไม่ได้ก็มีนาวิกโยธินเนี่ยไปช่วยที่บ้านปาดังยอหมู่ที่3ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ช่วยชาวบ้านที่อยู่ริมคลองมูโนะที่ล้นเข้ามาเนี่ยน้ำมันล้นเข้ามาท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับก็มีนาวิกโยธินจากกองทัพเรือเนี่ยไปช่วยค่ะอันนี้คืออัปเดตให้ได้เห็นภาพกันว่าปีนี้หนักจริงๆที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่นราธิวาสถือว่าน้ำท่วมหนักสุดในรอบ 40-50 ปีพอมันเกิดเหตุการณ์นี้เห็นว่าจิสด้าเนี่ยเผยแพร่ภาพนะฮะเป็นกราฟิกออกมาให้ได้เห็นนะครับเอากราฟิกขึ้นมาเลยฮะว่าจุดที่น้ำมันท่วมเนี่ยแล้วมันไปสร้างความเสียหายอะไรตรงไหนบ้างนะครับเป็นภาพถ่ายเป็นภาพจากดาวเทียมนะครับของวันที่25ธันวาคมเมื่อวานนี้บริเวณภาคใต้ตอนล่างรวมทั้งสิ้น 89,027 ไร่นะครับประกอบไปด้วยจังหวัดนราธิวาส 36,074 ไร่ปัตตานี 28,192 ไร่ยะลา24,761 ไร่พื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือพื้นที่ปลูกข้าวนะครับรวมทั้งสิ้น 15,688 ไร่และยังมีพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆด้วยในพื้นที่ลุ่มต่ำริม2ฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรองของพื้นที่โดยรอบซึ่งรวมถึงชุมชนที่อาศัยอยู่แล้วก็เส้นทางคมนาคมบางส่วนด้วยค่ะคืออย่างบางพื้นที่อย่างนราธิวาสเนี้ยเข้าท่วมเมืองชั้นในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในด้วยก็อาจจะส่งผลทำให้เรียกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของพื้นที่หลังจากนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็มีอัปเดตสั้นๆนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับผู้สูญหาย4คนเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอัปเดตมาล่าสุดว่าพบแล้ว2ศพนะคะเป็นศพของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุค่ะก็คือคุณคอติยะอายุ89ปีแล้วก็คุณอาอีซออายุ63ปีส่วนเด็กอีก2คนตอนนี้ยังสูญหายอยู่นะคะโอ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเป็นข่าวเศร้าจริงๆเลยเนี่ยคือและบังเอิญมีคนถ่ายคลิปตอนที่
มันเกิดเหตุการณ์ได้พอดีนะครับแสดงความเสียใจด้วยจริงๆครับในแง่ของความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ว่านี่นะครับมีความคิดเห็นจากอาจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์ให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ควรเกิน1สัปดาห์ซึ่งถ้ามันอยู่ระหว่างเนี้ยมันจะเสียหายอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ล้านบาทแล้วก็ต้องเข้าไปฟื้นฟูกันภายหลังนะครับคงจะไม่ได้มีผลกระทบในวงกว้างรุนแรงหรือว่ามีความเสียหายสูงเนื่องจากส่วนใหญ่เนี่ย3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นเมืองทางด้านการเกษตรอันนี้ในมุมที่อาจารย์ธนวัฒน์บอกกับเราภาพของความเสียหายเนี่ยนะครับก็คงจะต้องบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยก็คงจะใช้ระยะเวลาในการที่จะระบายนะครับหรือว่าในการที่จะมีน้ำท่วมขังบ้างนะครับแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นเกินหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเมินกันเบื้องต้นเนี่ยความเสียหายส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมาจากสถานการณ์ที่น้ำท่วมจะมีผลต่อทรัพย์สินของประชาชนกับทรัพย์สินทางราชการเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีเขตของโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับเพราะนั้นความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่น่าจะมีมูลค่าที่สูงแต่จะเป็นความเสียหายของทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการและที่สำคัญก็คือการจับจ่ายใช้สอยนะครับที่อาจจะถูกกระทบเถือนในระยะเวลาสั้นประมาณ1สัปดาห์จนถึง1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นผลที่น่าจะมีความเสียหายก็น่าจะตกอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการฟื้นฟูก็คงจะต้องเข้าไปฟื้นฟูในแง่ของการแก้ไขปัญหาซ่อมแซมเรื่องของทรัพย์สินต่างๆนะครับก็คงจะไม่ได้มีผลกระทบในวงกว้างหรือว่ารุนแรงหรือว่ามีความเสียหายสูงนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะเป็นเมืองทางด้านการเกษตรแล้วก็เป็นเมืองที่พำนักอาศัยมากกว่าที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมหรือเมืองเศรษฐกิจหลักอันนี้ก็ในมุมของความการประเมินเบื้องต้นนะครับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ว่า